คำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตน์คอลัมน์ที่89ตอนอะไรเอ่ยที่มีค่ามากกว่าทองข้าแต่พระยาเวมนุษย์เป็นไรเล่าซึ่งพระองค์เอาพระทัยใส่เขาบุตรของมนุษย์เป็นอะไรเล่าซึ่งพระองค์ทรงคิดถึงเขามนุษย์เป็นเหมือนลมหายใจวันเวลาของเขาเหมือนเงาที่ผ่านไปจากพระธรรมสดุดีบทที่144ข้อที่3ถึง4สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับอย่าให้เราเข้าใจผิดกันต่อไปอีกว่าเวลาเป็นเงินเป็นทอง Time is money เพราะมันไม่ใช่ครับพี่น้องครับให้เราหยุดตีคุณค่าของเวลาเป็นราคาที่วัดกันเป็นเงินเป็นทองเพราะทุกอย่างที่เงินซื้อได้นั้นล้วนเป็นสิ่งชั่วคราวที่อนิจจังครับอย่างเช่นถ้าเราเอาเงินไปซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้อสิ่งของต่างๆนานาในไม่ช้าสิ่งเหล่านั้นก็จะทรุดโทรมเสียหายถูกแย่งชิงหรือพังพินาศไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุบนเส้นทางของกาลเวลาครับใช่ครับเราอาจใช้เงินซื้อสิ่งของต่างๆกลับคืนมาได้เมื่อเสียหรือหายไปแต่ว่าเราไม่มีวันที่จะใช้เงินหรือทองซื้อวันเวลาที่ผ่านไปแล้วของเรากลับคืนมาได้อีกเลยครับดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเวลามีค่ามากกว่าเงินทองเพราะเวลาคือชีวิตจึงควรตระหนักรู้ว่าไม่ว่าคุณจะหาหรือมีเงินทองเพิ่มมากขึ้นสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่กลับลดเหลือน้อยลงเท่านั้นก็คือเวลาของคุณครับและเมื่อเวลาในชีวิตของคุณหมดลงเงินทองธุรกิจกิจการคนหรือทีมหรือสิ่งของทุกอย่างที่คุณได้มาด้วยเงินทองก็จะถูกคนอื่นเอาไปจากคุณจนหมดสิ้นโดยคุณไม่อาจขัดขืนอะไรได้เลยครับคุณจำต้องละวางและจากสิ่งที่คุณเคยครอบครองไปและเหลือเพียงแค่วิญญาณจิตของคุณเท่านั้นที่คุณเอาไปได้ฉะนั้นจะเป็นเรื่องน่าเจ็บปวดและเศร้าใจอย่างยิ่งหากว่าคุณใช้เวลาหมดทั้งชีวิตเพื่อสะสมความมั่งคั่งหรือทรัพย์สินสิ่งของที่คุณจะเอาไปไม่ได้เลยและคนอื่นเอาไปใช้แทนต่อหน้าต่อตาของคุณในพระธรรมปัญญาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าเกลียดการตรากตรำทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าตรากตรำอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์เพราะข้าพเจ้าจำต้องละการนั้นไว้ให้แก่คนที่มาภายหลังข้าพเจ้าเพราะว่ามนุษย์ได้อะไรจากการตรากตรำทั้งสิ้นและการดิ้นรนที่เขาต้องตรากตรำภายใต้ดวงอาทิตย์เล่าเพราะว่าปีเดือนทั้งหมดของเขามีแต่ความเจ็บปวดและภารกิจของเขาก่อความทุกข์ระทมถึงกลางคืนจิตใจของเขาก็ไม่หยุดพักสงบนี่ก็อนิจจังด้วยจากพระธรรมปัญญาจารย์บทที่2ข้อ18และ22ถึง23พี่น้องครับตามพระวจนานุกรมนั้นเวลาเท่ากับชั่วขณะความยาวที่มีอยู่หรือเป็นอยู่โดยนิยมกำหนดขึ้นเป็นครู่คราววันเดือนปีเป็นต้นพี่น้องครับในขณะที่อยู่ในโลกนี้เราแต่ละคนอาจมีชั่วขณะความยาวที่มีอยู่หรือที่เป็นอยู่อันล้ำค่านั้นสั้นยาวแตกต่างกันนะครับอย่างไรก็ตามเราควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าที่ทรงประทานเวลาอันเป็นของขวัญที่ล้ำค่าจากสวรรค์นี้มาให้เราแต่สิ่งที่เราต้องตระหนักก็คือเวลาที่เรามีในโลกนี้เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่ชั่วคราวและจะผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเราจึงควรขอให้พระเจ้าทรงสอนเราให้มีสติและปัญญาและให้รู้จักนับวันเวลาของชีวิตและใช้มันอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยความเปรมปรีอย่างไม่ตื่นตระหนกครับอย่างพระธรรมสดุดีบทที่90ข้อ12ได้กล่าวว่าขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันของตนเพื่อพวกข้าพระองค์จะมีจิตใจที่มีปัญญาพี่น้องที่รักครับขอให้เราต้องเรียนรู้ที่จะนับวันที่เราเหลืออยู่และใช้เวลาที่มีให้เป็นพระพรแก่ทั้งตัวเองและผู้อื่นทั้งที่ชั่วคราวและส่งผลนิรันดร์อย่างเช่นช่วยคนให้รู้จักพระเจ้าเพื่อเขาจะได้อยู่กับพระองค์ในสวรรค์ตราบนิรันดร์
ก่อนที่เวลาในโลกของเราที่ได้รับมาจะหมดลงในพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้บอกเราว่าพระเจ้ากำหนดเวลาให้เราอยู่ในโลกนี้แบบใช้การได้ดีเป็นชั่วขณะความยาวประมาณ 70-80 ปีเท่านั้นถ้านับเป็นวันอายุ70ปีก็คือ 25,550 วันถ้าตอนนี้คุณอายุ60ปีเท่ากับคุณใช้เวลาไปแล้ว 21,900 วันเท่ากับคุณเหลือเวลาอีกเพียง 25,550 วันลบด้วย 21,900 วันจะเท่ากับ 3,056 วันเท่านั้นครับคุณจึงต้องใช้เวลาให้เป็นอย่างคุ้มค่าอย่างพระธรรมสดุดีบทที่90ข้อที่10ได้กล่าวว่าอายุขัยของข้าพระองค์ทั้งหลายคือ70หรือหากแข็งแรงก็ถึง80แต่ช่วงชีวิตนั้นมีความลำบากและความเศร้าโศกไม่ช้าก็สูญไปและพวกข้าพระองค์ก็จากไปแต่ความจริงที่โหดร้ายก็คือวันที่พ่อแม่ในวัย70ปีต้องจัดงานศพให้ลูกที่มีวัยเพียง40ปีหรือน้อยกว่านั้นดังนั้นแม้เรามีโควต้าชีวิต 70-80 ปีแต่เราอาจไม่ได้อยู่ใช้วันเวลาเหล่านั้นจนครบทั้งหมดอย่างไรก็ตามเราแต่ละคนต้องรับผิดชอบรายงานการใช้ชีวิตของเราในช่วงเวลานั้นต่อพระเจ้าครับและหากวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตของคุณคุณจะรายงานต่อพระเจ้าเรื่องการใช้เวลาของคุณอย่างไรคุณคิดว่าคุณจะได้ A หรือ F ครับคุณจะดีใจหรือเสียใจครับแล้วทำไมคุณจึงคิดเช่นนั้นช่วยตอบทีครับคำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัติถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ